ู่เสียที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าทางคดีเพราะเมื่อวานค่ะเมื่อวานนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบกลางได้นัดสอบปากคำจำเลยนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนั่นก็คือตำรวจที่ไปร่วมงานกันในคืนนั้นรวมถึงกำนันนกด้วยนะคะสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมีชอบกลางค่ะได้มีการนัดสืบพยานจำเลยในคดีกำนันนกถือเป็นนัดแรก หลังจากที่พนักง,งานอายการสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3เป็นโจทยื่นฟ้องนะคะพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์หรือว่าเกียรติสมสุขจําจำเลยที่1ค่ะและพวกรวม23คนและนายประวีนจันคล้ายหรือว่ากำนันนกในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะจากกรณีที่นายธนัญชัยหมันมากหรือว่านยหนองท่าผาซึ่งเป็นคนสนิทของกำนันนกเนี่ยไปใช้อาวุธปืนแล้วยิง สารวัตรสิวนะคะภายในงานเลี้ยงที่อยู่ในสำนักงานในบ้านของกำนันนกเองในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมจากที่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจนสารวัตรสิวมาเสียชีวิตในเวลาต่อมาเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่6กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่มาถึงนะคะมีการเบิกตัวจำเลยค่ะจากเรือนจำมาด้วยกัน6คนแล้วก็มีจำเลยที่ได้รับการประกันตัวทั้งหมดก็เดินทางมาที่ศาลด้วยมาพร้อมกับทนายความของตัวเองแล้วก็มีการรายงานนะคะว่า หลังจากที่กำนนนกมาถึงดูแล้วเนี่ยสีหน้ายังคงปกติไม่ได้แสดงออกถึงความเครียดอะไรแต่ลักษณะภายนอกก็คือผิวคล้ำขึ้นเจ้าตัวดูสูผ้ผอมลงนะคะระหว่างที่อยู่ในศาลกำนนกก็มีการหันมาพูดคุยกับทนายความส่วนตัวของเขาเป็นระยะเป็นระยะหลังจากนั้นศาลก็ได้อ่านและอธิบายฟ้องให้จำเลยทุกคนได้ฟังค่ะจำเลยทั้งหมดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะ ศารมีการกำหนดนัดตรวจพยายนหลักฐานอีกครั้ง22มกราคม2 5 6 7 9้โมงเชา้าซึ่งถ้าหากว่าการสอบพยานนัดต่อไปไม่ได้มีการเลื่อนคาดว่าในวันนั้นจะสามารถพิจารณาคดีนะคะเป็น22เมษายน22เมษายน267 7้าเอาใกล้เข้ามาแล้วค่ะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แล้วนะคะ